สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแต่งลุคนี้ให้ได้ชมกันค่ะเลยนะคะใช้รองพื้นสมาร์ทบอกค่ะเบอร์ 3.2 เกลี่ยให้ทั่วบริเวณใบหน้าด้วยแปรงเรียเทคนิคนะคะจากนั้นใช้รองพื้นกิฟเฟอรีนเบอร์ 34 ค่ะแตะบริเวณที่เรามีปัญหาหรือว่ารอยจุดด่างดำนะคะแล้วก็ใช้แปรงตัวเดิมเกลี่ยวนให้เนียนค่ะในส่วนของแป้งวันนี้นะคะจะใช้ Love Queen Smooth Velvet Compact Powder SPF 18 PA บวกนะคะตัวนี้เป็นแป้ง2 way ผสมรองพื้นนะคะเป็นแป้งเนื้อแมตที่สามารถปกปิดรอยดำรอยแดงได้อย่างสนิทแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นแป้งที่มีโมเลกุลเล็กละเอียดทาแล้วเนียนเรียบมากๆค่ะแล้วก็กันน้ำแล้วก็ไม่ดรอประหว่างวันด้วยค่ะเพราะว่าเขามี V-Line เทคโนโลยีนะคะที่ทำให้รูปหน้าของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มาเขียนคิ้วกันได้เลยค่ะเพื่อใช้เมลินดาบราวน์เจลนะคะแต่งตาวันนี้ใช้พาเลตของ The Balm นะคะเริ่มจากสีแดงอันนี้เอามาคัดเบ้าก่อนเลยค่ะจากนั้นก็ใช้สีขาวมุกนะคะเอามาเกลี่ยบริเวณเปลือกตาด้านในนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลค่ะคัดเบ้าทับลงไปอีกทีค่ะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ได้เลยค่ะเขียนขอบตาด้านบนนะคะด้วย NYX ค่ะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะจากนั้นใช้สีเดิมที่เราเกลี่ยตาด้านบนเอามาเกลี่ยขอบตาด้านล่างนะคะYou will always be by my side From the day that I met you I knew that I would love you till the day I die And I will never want much more Cause in my heart I will always be sure แล้วก็ใช้แป้งแล้วควีนเบอร์ 01 นะคะเอามาไฮไลท์อีกครั้งนึงค่ะจากนั้นใช้บรัชออนซูเปอร์มัมเบอร์ 02 ค่ะเพิ่มความแวววาวให้ใบหน้านิดนึงใช้ H&M Highlighter นะคะ Funny how we both end up free but everything feels so right I wonder what would happen if we went back and put up a fight จากนั้นทาด้วยลิปสติกซุปเปอร์มัมนะคะเบอร์ S10 ค่ะWhat in this world do you think could ever
never take you off my mind. Oh, I will never forget you. You will always be by my side. From the day that I met you.เสร็จแล้วค่ะ close up ดูเมคอัพใกล้ๆนะคะวันนี้หน้าเนียนแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยนะคะส่วนตัวชอบแป้ง Love Queen ตัวนี้มากนะคะเพราะว่านอกจากสีที่จะตรงกับผิวเป๊ะแล้วเนื้อแป้งยังเป็นอโนที่ละเอียดมากๆค่ะทาลงบนผิวแล้วไม่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเค้กหรือว่าหนักหน้าเลยนะคะอีกทั้งยังไม่ดรอประหว่างวันแล้วก็ไม่ทำให้หน้าเกิดความมันด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ